รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสใส่เนี่ยโอ้ my godness สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่าย 3:30 นแบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็จะทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาก็จะทำเมนูหนึ่งแต่ว่าความพิเศษอยู่ที่เราสองคนเราสองคนเราเป็นเหมือนแบบพี่อ้อยพี่ชอดแห่งวงการอาหารนะเขาก็จะมีโจทย์มาว่าแบบวัตถุดิบแบบนี้จะทำเมนูอะไรกินกันดีหลายคนสงสัยก็ถามกันมาเราก็แถลงไขแก้ไขให้ได้หมดอ่ะมาครับเปิดเลยดีกว่า1 2 3เฮ้ยเปิดสุดๆเลยโถกังวลอะไรเจ๊อะไรนี่มันปฏิกอ้าวของมาไม่ทันรอเลยเนี่ยรอเลยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยสรุปคืออันเดียวกันสรุปคือเป็นฟักทองจุดคือฟักทองเราเห็นข้างหลังคล้ายๆกันอยากจะรอดูรีแอคชั่นของอาจารย์ด้วยนะฮะฟักทองปอมแล้วของจริงอ่ะพี่เต็มที่บอกว่าให้เอานี้มาให้อาจารย์เหรอลูกบอกให้เอานี้บ้าจังเลยมาอาจารย์จะใช้อันไหนอันนี้สิถามได้ว่าจะใช้อันไหนคุณจะทำเมนูอะไรเขาอยากกินอาหารคาวอ่ะแกงเลียงไหมเอาฝรั่งหน่อยแล้วกันน่ะหลีกทางให้กะปิเขาก่อนเดี๋ยวไปซื้อมาก่อนครั้งต่อไปนะถ้าเป็นฟักทองอ่ะบ้านเราอ่ะพ่อเราชอบทำซุปฟักทองโอ้หมูมันต้องแบบไปต้มนู่นต้มนี่แบบหลายหม้อหรือเปล่าไม่คุณแค่แบบหั่นทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผัดแล้วก็อย่างนี้มันหั่นไม่ได้นะต้มแป๊บเดียวแล้วก็ให้อาจารย์นิสักทำ โอเคผมไม่เถียงละโอเคผมกลัวเราจะมาทำซุปฟักทองกันค่ะผมช่วยคุณยังไงได้บ้างฮะเหมือนแบบเอาตะหลิวออกไปเหมือนแบบไปไกลๆอ่ะอย่างนั้นนะไม่เคยพูดเลยคิดเองเปล่าWelcome to Bangkok Bob's here, fantastic steakhouse with very high quality. We have a whole range of foods imported from around the world. In addition to that, we bring in vegetables, we bring in jamon from Spain. We have vegan V2 meat alternatives, which are proving very popular.วันนี้เย็นอยากกินมัสมั่นเนื้อคุณภาพดีๆแบบเนื้อวากิวติดมันเลยอะมัสมั่นโอ้เรื่องใหญ่ไปไหมลูกแต่เหมือนตอนนี้เราอยู่แถวอ๋อนี่คุณบ๊อบอะเขามีมัสมั่นพริกตาเดียวกินได้เลยลูกสาวจะกินแกงมัสมั่น So I said have to come to Bangkok Bob's Maybe we've got the solution for you We've done it all it's already doneIt's packed right here. Already done. Already prepared, cooked, and packed. Just ready for you to put in the microwave. 2 or 3 minutes, done. 2-3 นาทีในเตาไมโครเวฟอร่อยเลยดีมากเลยชอบคุณบ๊อบอร่อยจริงหรือเปล่า Absolutely. Guarantee. Money back. Money back guarantee. ทำไมอร่อยเอาเงินคืนอีกลูกตายเรียวไทยมัสมั่น Real.มัสมั่นไทยแท้นะลูกไม่ต้องทำอะไรเองแล้ว3นาทีเองเราไปพิสูจน์กันดีไหมว่ามัสมั่น 2-3 นาทีอร่อยไหม Yes โอเคIf I had just an ordinary pack you can see anywhere in the market with a cling film on top Not hygiene นะ Useless because oxygen goes through and the microbes just work จำไว้เขาบอกว่าถ้าเอาคลิ้งฟิล์มมาแรบหรือว่าใส่ห่อแบบอื่นๆน่ะมันไม่สามารถรักษาความสดความใหม่ได้ไม่มีประโยชน์อันนี้มันแนบ
ติดไปกับเนื้อออกซิเจนไม่มีเลยไม่ Can keep for long นะ Exactly Actually could keep in ideal circumstances could keep for 3 months Possible but we just say 30 days พิสูจน์เถอะมาโอเค Let's check 2 minutes 2 minutes are we stand พรีเมียมเลยนะใช่ง่ายมากๆเลยอ่ะหนูชิมสิและชิเทสโอเคโอ้ so soft and tender นะ the beef โอ้หนูอยากกินไงสมใจเลยลูก2นาทีอ่ะใครจะไปเชื่อว่ามัสมั่นสามารถอ่ะอร่อยเนื้อดีมากเหรอแล้วความหอมของแกงล่ะเป็นแกงที่ทุกคนกินได้โอ้ยคุณบ๊อบเขาบอกอร่อยมากเลยใช่ from a very good quality of beef จริงๆ it's always use quality and you won't have any problem fantastic อร่อยจริงอร่อยมากคุณบ๊อบบอกว่าทุกอย่างถ้าคิดถึงคุณภาพมาก่อนเรื่องรสชาติไม่ต้องกังวลเพราะถ้าคุณภาพมาดีอะไรมันก็อร่อยแล้วก็วันนี้อยากเรียนคุณผู้ชมนะครับว่า ready meal ของ Bangkok Bob's นะคุณผู้ชมอันนี้โดยปกติแล้วแกงของเรามีหลากหลายมากมีทั้งมัสมั่นมีแกงเขียวหวานและเมนูต่างๆคุณผู้ชมไปดูเพิ่มเติมได้นะครับราคาปกติกล่องละ290บาทวันนี้พิเศษนะคุณผู้ชมสั่ง8กล่องรวมเป็นมูลค่า 2,320 บาทเราจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านส่งโดยรถควบคุมอุณหภูมิสะอาดและเย็นตลอดเวลาจนกระทั่งถึงมือคุณผู้ชมอยากรู้ว่า8กล่องนี้คุณผู้ชมจะสั่งอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยครับเข้าไปที่ Facebook ที่เว็บไซต์ที่ LINE @Bangkok Bob's นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสั่งวันนี้โอนเงินวันนี้จะได้รับของภายใน2วันด้วยรถควบคุมอุณหภูมิค่าส่งกี่ร้อยบาทไม่คิดแต่อยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมนะครับขอบคุณคุณบ๊อบมากนะครับขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมาก Thank you very much you'll be so glad you did ช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูกรอบกิมจิกระทะร้อนใส่สะโพกหมูหั่นเป็นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนจนเข้ากันใส่หมูที่หมักไว้เคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดพอหอมใส่กิมจิเติมมิรินน้ำตาลทรายแดงโคชูจังและพริกป่นเกาหลีผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่กระทะร้อนวางแต่งด้วยหมูที่ทอดไว้โรยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหมูกรอบกิมจิกระทะร้อนซุปฟักทองนะครับพัมคินซุปไม่ยุ่งยากเลยนะครับง่ายๆจริงๆขั้นตอนแรกยังไงครับเริ่มจากการใส่เนยสดลงไปผัดกับหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่จะช่วยให้ซุปของเรามีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอาหารฝรั่งส่วนมากจะนิยมใช้หอมใหญ่ลงไปผัดแต่สิ่งที่จำเป็นจะต้องระวังคือต้องผัดจนกระทั่งเขาสุกนะสังเกตเวลาหอมใหญ่สุกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสีจากสีขาวขุ่นเป็นสีขาวใสเขาเอาไปทำเมนูอะไรอะคะฟักทองผัดไข่แกงหมูไก่ฟักทองแป๊บนึงอาจารย์จะทำผัดไข่ทุกอย่างไม่ได้นะครับ ทำแกงฟักทองให้คุณผู้ชมรับประทานดีกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเป็นคนทำกับข้าวแกงฟักทองโดยที่ไม่ปอกเปลือกนะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าเปลือกของมันเนี่ยจะทำให้ชิ้นของฟักทองยังคงทรงรูปแต่ถ้าคุณผู้ชมเอาเปลือกออกหมดเลยตัดจนเหลือแต่เนื้อเหลืองๆมันจะเละง่ายแล้วแกงก็จะข้นจนกระทั่งเหมือนโจ๊กคุณผู้ชมใช้แบบนี้อ่ะนี่เริ่มได้ที่แล้วนะอ่ะเนยผัดกับหอมใหญ่นะครับค่ะหอมมากตอนนี้ใช่หอมเยอะมาก
ไงเป็นไงพอเล่นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมรู้สึกไงบ้างฟักทองนี่หั่นยังไงไหมครับอันนี้เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเราอยากให้เขาสุกไวนี่แล้วคือเปลือกนี่เขาเอาออกด้วยนะเอาออกสิเราอยากได้สีสวยๆคือสีเหลืองสวยๆแต่เดี๋ยวก่อนทำไมครับเนี่ยซุปฟักทองเราอ่ะไม่ได้มีแต่ฟักทองเราใส่มันฝรั่งด้วยคุณโกงหรือเปล่าก็บอกว่าชื่อซุปฟักทองไม่งั้นคุณต้องเปลี่ยนชื่อนะเป็นซุปฟักทองมันฝรั่งอ่ะทำไมเนี่ยคุณมาใส่มันฝรั่งทำไมมันฝรั่งช่วยเพิ่มเนื้อจะทำให้ซุปฟักทองของเราเนี่ยมีเนื้อที่ข้นขึ้นคือฟักทองอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไม่ใช่เอาไม่อยู่แต่มันทำให้มีเนื้อมีหนังเวลาเคี้ยวเวลาทานเข้าไปเหมือนตัวมันฝรั่งเนี่ยมันสุกแล้วมันก็จะเป็นแป้งๆเนาะใช่มันจะทำให้รู้สึกว่ามันข้นแล้วรสชาตินวลขึ้นค่ะใส่น้ำซุปซีเทดดี้ก็คือผัดจนเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำซุปเข้าไปใช่ค่ะถ้าใครไม่มีน้ำซุปทำยังไงครับเนี่ยน้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วมาปรุงรสเพิ่มเอาเนาะค่ะพอเขาผสมเดือดอีกรอบนึงเราก็คิดว่าก็ใกล้สุกเต็มทีละเพราะว่าทั้งฟักทองแล้วมันฝรั่งชิ้นเล็กมากดังนั้นเนี่ยตอนหั่นก่อนจะทำซุปนี่คือสำคัญมากถ้ามาเล็กบ้างใหญ่บ้างนี่คือไม่ได้เราจะไม่รู้เลยได้ก็สุกไม่เท่ากันก็สังเกตจากชิ้นใหญ่สุดแต่อื่นก็จะเละไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเราทำซุปจะคิดมากทำไมแล้วเราทำไมครับเนี่ยเอาถ้าเกิดว่ามันลำบากในการแบบเข้าครัวก็ให้มันทุกอย่างมันดูสบายเมื่อก่อนเวลาจะทำกับข้าวผัดน้ำพริกแกงก็ใช้กระทะพอแกงก็ย้ายมาใส่หม้อตอนผัดน้ำพริกแกงน้ำมันก็กระเด็นเต็มครัวไปหมดเลยวิธีใหม่คุณผู้ชมผัดน้ำพริกแกงในหม้อสะดวกดีนะไม่ต้องกลัวมันกระเด็นให้เลอะครัวด้วยคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำพริกแกงวันนี้ก็ไม่อยากจะคุยฟุ้งไปนะโขลกเองคุณผู้ชมใส่ลงไปสำหรับแกงฟักทองจะไม่เน้นพวกบรรดาเครื่องสดเช่นมะกงมะกรูดตะคงตะไคร้เนี่ยไม่ค่อยเน้นเราจะเน้นพริกแห้งแล้วก็หอมแล้วมีกะปินิดหนึ่งคุณผู้ชมผัดพอให้มีน้ำมันสีแดงๆอยู่ที่ผิวหน้าแล้วก็เหยาะกะทิลงไปคุณผู้ชมดูสีแดงๆลอยขึ้นมาทันทีแล้วเราก็ค่อยๆบี้น้ำพริกแกงแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อน้ำพริกแกงจากตลาดมาต้องดมก่อนนะน้ำพริกแกงจากตลาดบางทีมีกลิ่นเหม็นลมเขาอาจจะทำหลายวันหรือไม่ก็เค็มปิดเลยเพราะว่าเขากลัวเสียเก็บไว้ขายได้หลายวันแต่ถ้าเป็นซองคุณผู้ชมก็ต้องชิมก่อนว่าเค็มไหมถ้าเค็มก็บรรยะบรรยังตอนที่เราจะใส่น้ำปลาหรือเกลือคุณผู้ชมเอาละเห็นไหมนี่ไม่มีกระเด็นเลยสะอาดเชียวคุณผู้ชมบ้านโน้นเขาเอาฟักทองไปทำอะไรใครรู้บ้างอะซุปฟักทองซุปฟักทองโอ้โหรับรองได้คงจะต้องข้นครับถ้าจะปั้นได้ใส่มันฝรั่งอีกโอ้ฟักทองยังก็ไม่พอใส่มันฝรั่งวิปครีมวิปครีมอุ๊บอ๋อเขาผอมอยู่ก็ต้องเพิ่มน้ำหนักกินวิปครีมผอมมากอ่ะคุณผู้ชมพอผัดน้ำพริกแกงแบบข้นคลักๆแบบนี้เราก็จะใส่หมู3ชั้นลงไปบางคนก็ใส่สันคอหมูนะคุณผู้ชมแกงเหล่านี้ไม่นิยมใส่หมูเนื้อแดงล้วนๆหรือสันนอกเพราะว่าเคี่ยวไปเคี่ยวมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมมันแห้งแข็งแล้วเวลากินมันไม่อร่อยคุณผู้ชมแล้วก็ใส่กะทิทั้งหมดลงไปเลยคือสังเกตดูว่าตัวฟักทองเนี่ยจะเริ่มสุกละมันก็เป็นแบบว่าขาวๆแบบนี้เลยนุ่มแล้วนุ่มแล้วล่ะลองหยิบมาชิ้นนึงสักบี้ก่อนก็ได้เพื่อความชัวร์เทดดี้บอกเราก็เชื่อเทดดี้ทั้งนั้นแหละผมช่วยคุณยังไงได้บ้างฮะเหมือนแบบเอาตะหลิวออกไปเหมือนแบบไปไกลๆอ่ะอย่างนั้นนะไม่เคยพูดเลยคิดเองเปล่าถ้าเรากังวลเรื่องเขาปั่นลำบากเราก็แบ่งนมหรือแบ่งครีมที่เราจะมาใส่ลงไปต้มกับเขาเพื่อมาใส่เพิ่มก็ได้ให้เขาเหลวนิดนึงนะฮะแบ่งครีมที่เราจะใช้ปั่นลงมาในนี้หน่อยนึงคืออย่างน้อยให้เครื่องไม่ทำงานหนักแล้วก็ปั่นง่ายขึ้นขอฝาปิดด้วยขอบคุณนะคะมั่นใจว่าปิดฝาสนิทครับใส่เนี่ย Oh my godness แต่อาจารย์นิสักจะชอบบ่นว่าโรยแบบนี้ดูเลอะเทอะรู้แล้วยังทำนะป้าดูสิแหมเท่ดีอ
วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตาเพียเรสฟู้ดมาฝากนะครับเริ่มจากร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์และผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ตาเพียเรสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งใช้หัวตีลูกใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่ตามด้วยแป้งที่ร่อนไว้ตีพอเข้ากันปิดเครื่องใช้แผ่นยางคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ถุงบีบบีบลงในถาดที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยแยมใสเชอร์รี่แดงเชื่อมและอัลมอนด์ให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ6นาทีนำออกจากเตาพักไว้จนเย็นสนิทการอบคุกกี้ถ้าต้องการให้ได้คุกกี้ที่มีสีสวยควรอบ2รอบจะทำให้คุกกี้มีสีสวยและชิ้นคุกกี้แห้งจึงสามารถเก็บไว้ได้นานสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำมะยงชิดลอยแก้วมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำมะยงชิดลอยแก้วแบบเดิมต้องต้มน้ำเชื่อมเองซึ่งใช้เวลาในการต้มน้ำเชื่อมนานแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากนำมะยงชิดไปแช่ในน้ำปูนใส5นาทีนึ่งในรังถึงด้วยไฟปานกลางประมาณ3นาทีตักมะยงชิดใส่ภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมตรามิตรผลนำเข้าแช่เย็น1คืนเพียงเท่านี้ก็ได้มะยงชิดลอยแก้วฉ่ำวาวน่ารับประทานใส่เนื้อฟักทองลงไปเลยคุณผู้ชมเราต้องใช้ระยะเวลาในการเคี่ยวฟักทองให้ฟักทองสุกนุ่มส่วนเรื่องของการปรุงรสนั้นตอนนี้เนื้อฟักทองจะออกมาหวานๆถ้าคุณผู้ชมจะใส่แนะนำให้ใส่น้ำตาลปี๊บก้อนนิดเดียวอย่าได้ใส่เยอะประเดี๋ยวแกงจะหวานไม่อร่อยนี่เท่านี้หัวนิ้วโป้งนิดเดียวถือว่าต้องพอนะคุณผู้ชมส่วนน้ำปลาก็ใส่ลงไปเลยแค่นี้ไม่ทำอะไรปิดฝารอจนกระทั่งฟักทองสุกนะครับโอ้เนียนมากโอเคจากนั้นใส่อะไรอีกคะใส่ครีมนะครับเพิ่มเติมลงไปครับจากนั้นอันนี้จะเป็นใบกระวานนะฮะหรือว่าเบลีฟนะครับแบบเป็นแบบแห้งใส่ไปอันนี้ก็จะมีเรื่องแบบว่ากลิ่นหอมๆเนาะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าปั่นออกมาปุ๊บใส่ครีมแล้วอุ๊ยเขายังข้นอยู่เลยอ่ะแบบข้นเกินไปอ่ะเหมือนแบบถั่วกวนเลยฟักทองกวนทำยังไงแก้ไขได้ไหมเติมนมเติมนมเข้าไปหรือเติมน้ำซุปไก่อะไรอย่างเงี้ยลงไปก็ได้เข้าไปได้นะฮะก็ทำให้เขาดูเหมือนละลายลงไปถ้าเกิดแบบไม่กินไม่ทานเนื้อสัตว์ก็อาจจะเป็นน้ำซุปผักอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันอันเนี้ยไม่รักกันจริงไม่บอกนะฮะเนี่ยคือฟักทองเนี่ยมันจะเข้ากันดีมากๆกับลูกจันนะครับอันนี้เราก็จะใส่ลูกจันป่นไปนิดนึงนะฮะหรือว่านัดเม็ดแต่ใส่เยอะก็จะเฟื่องไปหน่อยก็ลองดูชอบแบบไหนก็ค่อยๆเติมไปแล้วก็ซุปแบบนี้เราก็จะปรุงรสแค่2อย่างนะครับก็คือเกลือกับพริกไทยนะครับจากนั้นก็เข้ากันเนาะแล้วก็รอให้เดือดอีกนิดนึงนะครับก็สามารถจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับกับเมนูซุปฟักทองครับผ่านไป5นาทีฟักทองก็จะเริ่มสุกนุ่มแล้วก็แกงฟักทองตำรับนี้จะใส่เพียงแค่นี้ใบมะกรูดไม่มีนะคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าแล้วก็โหระพาพอใส่โหระพาเสร็จตอนนี้ร้อนๆกลิ่นของโหระพามันจะออกมาทันทีคุณผู้ชมเราก็จะรีบยกขึ้นโหซุปเนียนมากนะครับเนี่ยน่าทานมาก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 โอ้โอเคมาจะเพิ่มเติมด้วยเม็ดฟักทองก่อนเลย
คุณจะต้องการให้มันเป็นแบบดอกไม้อะไรอย่างงี้ป่ะแล้วหนึ่งคุณโรยอย่างงี้แล้วคุณเหลือที่ให้เบคอนยังไงคะเนี่ยเบคอนคือหน้าที่คุณนะมาผมตอบโจทย์คือขั้นตอนนี้ก็เหมือนเราเพิ่มท็อปปิ้งนะครับทำให้ตัวซุปของเรามีรสชาติที่หลากหลายและความอร่อยที่มากขึ้นถ้าโลภมากก็อาจจะจมทุกอย่างแก้เอ้ผมจัดการเบคอนศิลปะมันไม่มีหรอกแบบนี้สวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วครับกับซุปเบคอนซุปฟักทองโอเคอยากได้สีสวยๆก็จะเพิ่มสีขาวด้วยครีมสดแต่อาจารย์นิสักจะชอบบ่นว่าโรยแบบนี้ดูเลอะเทอะรู้แล้วยังทำนะป้าดูสิแหมเท็ดดี้แหมเท็ดดี้ทัสซี่แล้วก็ขนมปังกระเทียมกี่ชิ้นดีคะชิ้นเดียวก็เต็มแล้วน่าเป็นไงครบสูตรเลยนะครับน่ากินมากๆเลยกับเมนูซุปฟักทองเรียบร้อยครับแกงไทยๆก็หาถ้วยจานชามดูเป็นไทยๆจะไปหยิบลายมังกรมากำคงจะไกลอยู่หมูติดมันหน่อยๆนี่แกงฟักทองอร่อยนะคะนี่เล่นเอาสามชั้นมาหั่นบางเลยนะเดี๋ยวไปออกกำลังกายวิ่งเอาคุณผู้ชมเรียบร้อยค่ะอุ้ยข้าวสวยร้อนๆได้ไข่ต้มอีกสักฟองคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูซุปฟักทองของเราสองคนหรือเมนูแกงหมูใส่ฟักทองของอาจารย์นิสักก็น่ารับประทานไม่แพ้กันใช่แล้วล่ะครับต่อไปนี้นะฮะถ้าบ้านใครนะฮะมีฟักทองอยู่ไม่รู้จะทำเมนูอะไรนี่ครับแกงหมูฟักทองหรือไม่ก็ซุปฟักทองอร่อยอร่อยแบบนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับของดีๆแบบนี้มีเป็นประจำคุณผู้ชมติดตามชมเสมอนะทุกวันศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23จำไว้นะรายการเต็มปากเต็มคำนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์สาธิตดีกว่าครับนะฮะคือเขาอ่ะเป็นคนที่ถนัดกับพวกวัตถุดิบอะไรแบบนี้เหมือนโยนไปแล้วถ้าเขาไม่ปอกนะคิดว่าพ่อว่างมากนะให้มาช่วยปอกบวบให้ด้วยแล้วจำเป็นต้องใส่บวบเหรออย่าบอกว่าใส่ชิ้นเดียวล่ะเหมือนขนมจีนน้ำยาอ้าวทำแกงเลี้ยงกระชายอาจจะเยอะไป